สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนมวยที่อ่อนนุชนะคะอยู่แถวๆ BTS อ่อนนุชนะคะลงแล้วก็เดินกลับมานะคะสามารถเซิร์ชชื่อร้านได้เลยนะคะที่เราแปะไว้นะคะก่อนที่เราจะไปเล่นมวยนะคะเราก็ต้องวอร์มอัพร่างกายนะคะให้พร้อมกับการเล่นมวยนะคะก็เราขออนุญาตพี่เขาแล้วนะคะว่าเราจะถ่ายวีดีโอนะคะเพราะว่าเราต้องการจะแบบแชร์ประสบการณ์การเรียนมวยเดือนละหนึ่งครั้งของเรานะให้ทุกคนดูว่าแบบมันก็ทำได้นะมันก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเนาะเราจะบอกทุกคนว่าอย่าไปกลัวนะคะการไปไหนมาไหนคนเดียวหรือการทำอะไรคนเดียวนะคะมันแบบสนุกนะคะท้าทายสุดๆเลยนะคะแต่การเรียนมวยที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่เราเพียงคนเดียวนะคะก็จะมีนักเรียนที่เขาอยากสนใจมาเรียนในเวลาเดียวกันก็มีนะคะก็จะแบ่งเวลาให้เราพักแล้วก็ให้คนหนึ่งเรียนต่อนะคะปกติที่เรามาที่นี่นะคะเราก็จะจองเป็นมวย60นาทีแล้วก็นวดอีก1ชั่วโมงนะคะเรารู้สึกว่ามันน้อยเราก็เลยจองแยกนะคะเป็นมวย90นาทีแล้วก็นวดแยกไปเลยนะคะเบ็ดเสร็จแล้วก็รวมๆประมาณ600กว่าบาทเองนะทุกคนหลังจากที่เราเรียนมวยเสร็จนะคะเราก็มานวดต่อนะคะเราก็จะได้น้ำนะคะจากพี่เขาแล้วก็จะอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเราเรียนมวยแล้วก็ตัวเราก็เปื้อนเหงื่อมากนะคะเราต้องอาบน้ำก่อนวันนี้เราก็จะมีคอร์สนวดเท้านะคะแล้วก็นวดคอบ่าไหล่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะเราก็ทำแซนด์วิชไปกินเนาะแล้วก็คือเพิ่งได้กินนะหิวมากคือแบบเหนื่อยแล้วก็ฟินด้วย
แล้วก็มีเลยไปทำเล็บนะคะที่อุดมสุขแล้วก็มีไปเดินที่จตุจักรต่อนะคะก็ได้อะไรมานิดหน่อย